ห็นคนกำลังทำร้ายกันกับเหมือนทารุณกรรมคนถูกแขวนคอเนาะแล้วก็ถูกอีกคนนึงมาแบบใช้เก้าอี้ฟาดอ่ะแล้วก็มีคนมามุงดูก็เห็นเนี่ยการรุมถูกทำร้ายอ่ะถูกทำโทษอย่างเงี้ยน่าจะทำผิดอะไรมาสักอย่างเลยถูกแขวนคอดูจากสีหน้าคนที่มามุงดูเนาะเหมือนแบบเหมือนมีความสะใจเหมือนมีความเขาเรียกอะไรไม่ได้รู้สึกสงสารคนคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถูกแขวนคอเมื่อผมเห็นภาพนี้แล้วก็อยากจะรู้ว่าใครนะถือเก้าอี้อยู่และเด็กคนนี้คือใครมองในภาพเหมือนคนที่อยู่รอบข้างภาพเนี่ยเหมือนแบบจะยินดีกับคนที่ทำร้ายคนที่ถูกแฝงคอเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะมีอาการของบางคนก็จะมีอาการหัวเราะมีอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าสะใจกับคนที่มาทำร้ายคนที่ถูกแฝงคอเนี่ยค่ะก็มีก็อยากจะรู้ว่าภาพนี้มันเป็นเหตุการณ์อะไรทำไมถึงมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ด้วยหรอซึ่งเราเคยเห็นแต่ในต่างประเทศนะอยากจะรู้จริงๆว่าคนพวกนี้คือใครเขามาจากไหนกันอยากจะรู้อีกว่าณตอนนี้เขาจะคิดยังไงเขาจะคิดเหมือนกับตอนนั้นหรือเปล่า